จงเขียนจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ข้อ1โลกมีรูปร่างใกล้เคียงกับทรงกลมและมีรัศมียาวประมาณ6,380,000 เมตรโจทย์เนี่ยต้องการให้เราเขียนปริมาณเนี้ย6,380,000เนี่ยในรูปของสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์สัญญากรณ์วิทยาศาสตร์หมายถึงว่าเขาจะเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n เมื่อ a เนี่ยมากกว่า1แต่น้อยกว่า10และ n เนี่ยเป็นจำนวนเต็มการเขียนจำนวนในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์คือเราจะเขียนในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n เมื่อ a เป็นจำนวนที่มากกว่า1แล้วก็น้อยกว่า10และ n เนี่ยเป็นจำนวนเต็มเรามาดูข้อแรกข้อแรกปริมาณคือ 6,380,000 วิธีการของเราก็คือเราจะดูตัวเลขตัวแรกแล้วก็จุด6.38 คูณกับ10ยกกำลังดูว่าหลังสุดเนี่ยมีจำนวนตามมาอีกกี่จำนวน1 2 3 4 5 6มันก็คือ 6.38 คูณ10ยกกำลัง6เมตรอันนี้คืออันเนี้ยคือ 6,380,000 ในรูปของสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ก็คือ 6.38 คูณ10ยกกำลัง6ไอ้ 6.38 เนี่ยมันต้องคูณ100ถูกไหมถึงจะได้638และจำนวนเนี้ยคือ638คูณอยู่กับ1 0 0 4ตัวคือ 10,000 638คูณ 10,000 ซึ่ง 10,000 เนี่ยคือ10ยกกำลัง4ส่วน638คือ 6.38 คูณอยู่กับ10ยกกำลัง2มันก็เลยได้ 6.38 คูณ10ยกกำลัง2คูณ10ยกกำลัง4ซึ่ง10กำลัง2คูณ10กำลัง4เนี่ยรวมกันเป็น10กำลัง6ดูถ้าเราแยกดูตัวเลขกับ0นะมันจะได้ตัวเลขคือ638 0คือมีอยู่4ตัวคือ0ยกกำลัง10ยกกำลัง4เมตร638เนี่ยมันเกิดจาก 6.38 คูณด้วย10ยกกำลัง2และ10กำลัง2คูณอยู่กับ10ยกกำลัง4เนี่ยพอเลขยกกำลังที่มันมีฐานเหมือนกันคูณกันเนี่ยเราจะเอาเลขชี้กำลังของมันมาบวกกันก็คือ10ยกกำลัง6อันนี้คือรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์คือเราต้องทำให้ตัวเลขเนี่ย a อันนี้แทน aอันนี้คือ a และอันนี้คือ n a เนี่ยจะต้องมากกว่า1แล้วก็น้อยกว่า10ก็คือ 6.38 รูปของ638เนี่ยมากกว่า10มันอยู่ในหลักร้อยเลยใช่เปล่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้มันอยู่ในหลักหน่วยก็คือน้อยกว่า10มากกว่า1เราต้องสร้างจุดทศนิยมให้มันถูกไหมสุดจุดตรงนี้เราก็เลยทำเป็น 6.38 คูณด้วย10ยกกำลัง2ได้คำตอบออกมาเป็นรูปในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์คือ 6.38 คูณ10ยกกำลัง6ข้อต่อมาข้อ2เส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ยาวประมาณ 1,400,000 กิโลเมตรข้อนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะมองแยกตัวเลขกับศูนย์ข้างหลังก็คือ14คูณอยู่กับ10ยกกำลังเท่าไหร่ศูนย์กี่ตัว1 2 3 4 5 0 5ตัวก็คือ10ยกกำลัง5กิโลเมตรกิโลเมตรนี่ย่อเป็น km ได้เป็นตัวย่อสากล km จุด1 14เนี่ยมันมีค่ามากกว่า10เพราะฉะนั้นทำให้มันน้อยกว่า10มากกว่า1ด้วยการทำให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งซ้าคือ 1.4 14คือ 1.4 คูณอยู่กับ10ก็คือ10ยกกำลัง1ถูกไหม14คูณอยู่กับ10ยกกำลัง5เพราะฉะนั้น 1.4 คูณ10คูณกับ10ยกกำลัง5
10ยกกำลัง1คูณกับ10ยกกำลัง5เนี่ยเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันคูณกันล้อเลขชี้กำลังของมันมาบวกกันถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ 1.4 คูณกับ10ยกกำลัง1บวก5เป็น6กิโลเมตรคำตอบที่มีหน่วยต้องใส่หน่วยเสมอนะเปลี่ยนแผนแล้วนะพอสเอาไว้1 2 3ข้อ3ดาวเคราะห์น้อยอีรอส433มีรูปร่างคล้ายหัวมันฝรั่งโคจรอยู่ในอวกาศด้วยความเร็วประมาณ 60,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอยู่ห่างจากโลกประมาณโจทย์ค่ะและอยู่ห่างจากโลกประมาณเสียนะ322ล้านล้านนี่หมายถึง06ตัวถูกไหมเพราะฉะนั้น322อยู่หน้า06ตัวเขาเรียก322ล้านกิโลเมตรเขียนเป็นรูปสัญญากรทีละตัวแล้วกัน 60,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคือ6แยกดูระหว่างอันดับแรกคือเราแยกดูระหว่างตัวเลขกับจำนวน0ถูกไหม 60,000มี0อยู่4ตัวแสดงว่าเกิดจาก6คูณกับ10ยกกำลัง4 6เนี่ยมากกว่า1และน้อยกว่า10อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์แล้วเรียบร้อยและอันนี้ก็คือคำตอบแล้วกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราสามารถเขียนย่อเป็น km hr km เนี่ยย่อมาจากคำว่ากิโลเมตรส่วน hr เนี่ยย่อมาจากคำว่า hour ที่แปลว่าชั่วโมงHOURR ชั่วโมงไงและอยู่ห่างจากโลกประมาณ322ล้านกิโลเมตรไอ้จำนวนเนี้ยแยกดูระหว่างตัวเลขกับเลขที่ไม่ใช่0กับเลขที่เป็น0มี0ทั้งหมด6ตัวเพราะฉะนั้น322คูณ10ยกกำลัง6 322เนี่ยจะทำให้อยู่ในหลักที่ไม่เกิน10และมากกว่า1โดยการทำให้กลายเป็น 3.22 ถูกไหมซึ่ง 3.22 เนี่ยเราสร้างทศนิยมให้มัน2ตำแหน่งแปลว่ามันต้องคูณอยู่กับ10ยกกำลัง2และไอ้322เนี่ยตัวนี้คือ322นะคูณอยู่กับ10ยกกำลัง6ถูกป่ะเพราะฉะนั้นสัญญากรวิทยาศาสตร์เลขยกกำลัง2ตัว10ยกกำลัง2กับ10ยกกำลัง6มีฐานเหมือนกันคูณกันอยู่เราจะเอาเลขชี้กำลังของมันมาบวกกันข้อนี้จะได้สัญญากรวิทยาศาสตร์เป็น 3.22 คูณอยู่กับ10ยกกำลัง8กิโลเมตรโอเคนะเปลี่ยนแผ่นใครยังไม่เสร็จพอสเอาไว้ข้อ4ดวงจันทร์ไททันเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาบริวารของดาวเสาร์ซึ่งโคจรห่างจากดาวเสาร์ประมาณ 1,200,000 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 1,500 ล้านกิโลเมตรไอตัว1ล้าน2แสนเนี่ยเรามาดูทีละตัวแล้วกันหนึ่งล้านสองแสนเนี่ยมันเกิดจาก12คูณอยู่กับ0อีก1 2 3 4 5ตัวก็คือ12คูณกับ10ยกกำลัง5ซึ่ง12เนี่ยทำให้กลายเป็นรูปของสัญญากรโดยการทำให้กลายเป็น 1.2 ถูกไหม 1.2 เนี่ยคูณอยู่กับ10ถึงจะได้12แสดงว่าข้อนี้เกิดจาก 1.2 คูณ10คูณ10ยกกำลัง5
เลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันตัวนี้ยกกำลัง1ตัวนี้ยกกำลัง5เอาเลขชี้กำลังของมันคือ1กับ5เนี่ยมาบวกกันได้เป็น 1.2 คูณอยู่กับ10ยกกำลัง6กิโลเมตรนี่คือคำตอบข้อแรกคำตอบของจำนวนแรกจำได้ไหมว่าไอ้10ยกกำลัง6เนี่ยเวลาเขาเขียนเป็นภาษาไทยเขาจะเขียนว่าอะไรเขาจะใช้คำว่าอะไรแทนไอ้สัญลักษณ์10ยกกำลัง6เขาใช้คำว่าล้านถูกไหมล้านเนี่ยคือ06ตัวก็คือ10ยกกำลัง6เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาเขียนแทนได้ว่า 1.2 ล้านกิโลเมตรไอ้พวกเลขทศนิยมแล้วลงท้ายด้วยคำว่าล้านแล้วมีหน่วยตามมาเนี่ยเขามักเห็นบ่อยๆคืออะไรไอ้พวกโปสเตอร์โฆษณาคอนโดใช่ป่ะตามถนนตามอะไรอย่างเงี้ยตามถนนข้างทางมันจะมีโปสเตอร์ใหญ่ๆที่เขียนว่าราคานี้เริ่มต้นเพียง 1.2 ล้านบาทอะไรประมาณนี้ก็คือมาจากเนี่ย 1.2 คูณ10ยกกำลัง6บาทก็คือ1ล้าน2แสนเช่นนี้เป็นต้นอ่ะเคยเห็นใช่ไหมมันมีตามถนนมีเยอะเลยพวกป้ายโฆษณาคอนโดจำนวนถัดมาคือนี่ที่พี่อ่านว่า 1,500 ล้านเพราะว่าล้านเนี่ยเป็นหน่วยที่ใหญ่ที่สุดที่เราเรียกกัน06ตัวเขาเรียกล้านถูกไหมส่วนข้างหน้าเนี่ยมันมีอยู่อีก 1,500 เขาจะเรียกว่า 1,500 ล้านอันเนี้ยจำนวนเนี้ยอ่านว่า 1,500 ล้าน 1,500 ล้านเนี่ยเกิดจากแยกเราแยกดูระหว่างตัวเลขกับศูนย์ข้างหลังเลขที่ไม่ใช่ศูนย์กับศูนย์ข้างหลังข้างหน้าเนี่ยคือ15คูณอยู่กับ10ยกกำลังเท่าไหร่ศูนย์กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 10ยกกำลัง8ซึ่งไอ้1.5เนี่ยเอ้ย15เนี่ยทำให้มันมากกว่า1น้อยกว่า10ด้วยการเปลี่ยนให้มันกลายเป็น 1.5 คูณอยู่กับ10ถูกไหม1.5 คูณ10ก็คือ15จำนวนนี้คูณอยู่กับ10ยกกำลัง8 10ยกกำลัง1คูณกับ10ยกกำลัง8เลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันเราจะเอาเลขชี้กำลังของมันมาคูณกันก็คือเอา1บวกกับ8ได้เป็น10ยกกำลัง9 1.5 คูณอยู่กับ10ยกกำลัง9กิโลเมตรนี่ก็คือคำตอบในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์จำนวนข้างหน้าเนี่ยจะต้องมากกว่า1น้อยกว่า10และเลขชี้กำลังของ10เนี่ยจะต้องมีค่าเป็นจำนวนมีค่าเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องเป็นจำนวนเต็มดูต่อไปข้อ5แล้วนะข้อ5คราวนี้เราไปอยู่ที่ดาวเสาร์ดาวเสาร์มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณอ่านว่ายังไงจำนวนนี้06ตัวเราเรียกว่าล้านส่วนข้างหน้าคือ113ล้านเมตรและอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณอันนี้คือล้านถูกไหม 1,430 ล้านกิโลเมตรจำนวนแรกของเรา113ล้านมันคือ113คูณอยู่กับ10ยกกำลัง6ถูกไหมเพราะว่า10กำลัง6เนี่ยแทนคำว่าล้าน113คูณอยู่กับ10ยกกำลัง6เมตร113เนี่ยทำให้เป็นจำนวนที่มากกว่า1และน้อยกว่า10โดยการทำให้กลายเป็น 1.13 เราทำทศนิยมให้มัน2ตำแหน่งแสดงว่ามันต้องคูณอยู่กับ10ยกกำลัง2อันนี้คือ113ถูกไหมแล้วมันคูณอยู่กับ10ยกกำลัง6
เลขชี้กำเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันคูณกันเนี่ยเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเหมือนเดิมกลายเป็น 1.13 คูณอยู่กับ10ยกกำลัง2บวก6เป็น8เมตรทีนี้วิธีการมองอย่างรวดเร็วของเราก็คือเรามองจำนวนแรกเนี่ยให้กลายเป็นจำนวนที่มากกว่า1น้อยกว่า10เลยโดยการเติมจุดเข้าไปข้างหน้า1ตัวที่2เป็น 1.13 แล้วเราก็นับจำนวนหลังจุดว่ามีอยู่มีเลขหลังจุดอยู่อีกกี่ตัวแล้วก็คูณด้วย10ยกกำลังจำนวนเลขหลังจุดนั้นอย่างข้อนี้เติมจุดไปตรงนี้ใช่ไหมเติมจุดไปหลังเลข1ตัวแรกจะได้เลขหลังจุดทศนิยมเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8ตำแหน่งก็คือ10ยกกำลัง8อันนี้คือวิธีการมองอย่างเร็วของเราจำนวนถัดมาของข้อนี้ก็คือ 1,430 ใช่ไหมล้านกิโลเมตรพี่เขียนเป็นคูณ10ยกกำลัง6เลยนะล้านอ่ะอันนี้ 1,430 รู้ใช่ไหมล้านเนี่ยหมายถึง10ยกกำลัง6 1,430 ล้านก็คือ 1,430 คูณอยู่กับ10ยกกำลัง6กิโลเมตรอันนี้หน่วยเมตรนี้หน่วยกิโลเมตรนะอย่าตอบผิดนะ1,430 เนี่ยเราสามารถทำให้มันเป็นรูปของสัญญากรโดยการทำให้กลายเป็น 1.43 ซึ่ง 1.43 เนี่ยคูณอยู่กับ10ยกกำลัง 1.43 จะมีจุดอยู่ตรงนี้ถูกไหมมันจะมีจุดอยู่ตรงนี้แสดงว่าเลขหลังจุดเนี่ยมีอยู่1 2 3ตำแหน่งก็คือ 1.43 คูณกับ10ยกกำลัง3คูณอยู่กับ10ยกกำลัง6จะเท่ากับเลขชี้กำลังบวกกันถูกไหมเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันคูณกันเนี่ยเอาเลขชี้กำลังบวกกันได้เป็นคูณอยู่กับ10ยกกำลัง9กิโลเมตรหรือวิธีการมองง่ายๆของเราก็คือ143ตรงเนี้ยเรามองตัวเลขก่อนเราทำให้กลายเป็น 1.43 1.43 มีจุดอยู่ตรงนี้นับไปหลังจุดเนี่ยมีเลขกี่ตัวคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็คือ 1.43 คูณกับ10ยกกำลัง9กิโลเมตรจบอันนี้คือวิธีทำให้เร็วขึ้นโอเคสรุปนะเลขสัญญากรวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือทำให้มันอยู่ในรูปของ2จำนวนคูณกันโดยจำนวนแรกเนี่ย2จำนวนคูณกันจำนวนแรกเนี่ยอันนี้คือจำนวนแรกจะต้องมีค่ามากกว่า1แล้วก็น้อยกว่า10เห็นปะมากกว่า1น้อยกว่า10คือ 1.43โดยที่และจำนวนที่2เนี่ยคือ10ยกกำลัง n โดยที่ n เนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มใดๆเป็นเต็มลบหรือเต็มบวกก็ได้โอเคนะเราจบข้อ2ใหญ่แล้วนะ